ชมารีวิวตัวนี้ตั้งแต่ที่แกะไปเมื่อเช้าแกะตัวคอลลาเจนตัวนี้ไปนะแสงสะท้อนนี่คอลลาเจนตัวนี้นะของอามาโดอามาโดมันเป็นภาษาสเปนเรากินคอลลาเจนไปนี่มีช้อนให้ด้วยกินวันละ2สปูนเหมือนฝองนมไหม2สปูนนี้ไม่มีกลิ่นรสจะออกเฟื่อนๆหน่อยนิดนึงเหมือนน้ำกร่อยอ่ะนะเราก็กินดูแบบไม่ใช่ว่าจะไม่มีรสเลยก็มีรสใน1กระปุกนี้มี110มิลลิกรัมนะกินปิดให้สนิทซีลแล้วใส่ป๋องนี่ตัวป๋องนี่เขาเราซื้อมาเซตที่เรารีวิวไปนะนี่ก็ใส่ตัวนี้ไปเลยมีกระป๋องให้ด้วยสำหรับซัมเมอร์จริงๆเลยนะมาลมเข้าป่ะโหกระป๋องไม่ใช่เล็กๆนะใบใหญ่นะเนี่ยมาดูจะมีอะไรบ้างที่ต้องใช้ตัวนี้ก็เป็นตัวกาเน่ซิงน่าจะเป็นตัวกาเน่ซิงตัวนี้เป็นกูต้านะคะเราชอบตรงที่มันเป็นเม็ดฟู่เรากินแล้วอ่ะอร่อยมากกินเขาบอกว่ากินตอนไหนฮะสินค้าทุกอย่างนำเข้าจากเกาหลีหมดเลยอ่ะคือมันเป็นสินค้าที่เขาจับมือกับเกาหลีอ่ะเราว่าแบบเฮ้ยดีอ่ะดีงามมากอ่ะเดี๋ยวขอลดไฟลงอีกนิดนึงนะอะไรอ่ะโอเคนะนี่เห็นไหมโฟกัสว่ามันเป็นเม็ดฟู่ใส่ลงไปมันก็จะละลายเองแล้วมันเจ๋งมากเอาทำไมเปียกน้ำแล้วเนี่ย1แคปเนี่ยมี10เองนะเนี่ยข้างหลังก็เป็นภาษาเกาหลีหมดเลยข้างหลังเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยแต่นี่จะมีภาษาไทยเพราะเป็นแบรนด์ของไทยตัวนี้ไว้สำหรับเป็นอามาโดไฟเบอร์กลิ่นสตรอเบอรี่จริงๆกินวันละ1ครั้งก่อนนอนกินวันละ1ครั้งก่อนนอนแต่แนะนำให้3วันรู้สึกว่าน่าจะ3วันกินทีอะไรประมาณนี้แต่จริงๆตัวตอนนี้เรากำลังจะแบบลดน้ำหนักใช่ไหมแต่เราจะกินกูต้าตัวกูต้าตัวป๋องเนี่ยตัวกระป๋องเนี่ยตอนเช้าเพราะมันจะดูดซับได้ดีกว่าถูกไหมตอนเช้าอันนี้ตัวลดน้ำหนักอันนี้คือตอนเย็นตอนเช้าเราก็จะกินตัวกูต้าไม่ใช่กูต้าคอลลาเจนค่ะพูดผิดตัวป๋องเนี่ยเป็นคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยคือกูต้าตัวเป็นแคปซูลเป็นเขาเรียกแคปซูลฟู่อ่ะเป็นฟองฟู่เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้จำชื่อมันไม่ได้แฮะแต่การหน้าแซ่บกาน่า4ตัวนี้กินตอนเช้าแล้วนะนี่กินตอนเช้าเพื่อเบิร์นพลังงานหรือออกไปวิ่งได้ตัวนี้ก็ตอนเย็นเนี่ยมื้อเย็นเราจะกินอย่างนี้มื้อเย็นตัวนี้สำหรับเช้าตัวนี้มื้อเย็นก่อนนอนตัวนี้สินค้าเขามันเป็นของแท้นะรู้ไหมทำไมเพราะมันมีลายน้ำอ่ะมีลายน้ำที่ไม่สามารถรอกเลียนได้นี่ตอนเย็นก่อนนอนอันนี้คือก่อนนอนสีส้มเป็นสีส้มเฮ้ยเขาก็ใส่ซีนมาให้อย่างดีอ่ะกล่องแล้วยังใส่ซีนกันแสงเนี่ยก็ดีอ่ะอันนี้โอเคตัวนี้ก็มีประมาณตัวนี้เป็นไฟเบอร์3วันกินครั้งก็ได้หรือวันที่กินหนักๆอย่างเช่นหมูกระทะมี5ซองอันนี้เราแกะแล้วแต่ยังไม่ลองทานเลยซองใหญ่มากช่วงใส่น้ำเขาบอกว่าช่วงใส่น้ำประมาณเท่าไหร่ฮะ200-250ปกติทุกอย่างใส่น้ำ200-250ประมาณแก้วหนึ่งอ่ะตีไปประมาณแก้วเป็นแก้วเป็นแก้วแก้วแก้วหนึ่งอ่ะโอเคไปเป็นแก้วแก้วแก้วหนึ่งอ่ะมีตัวนี้อันนี้อร่อยอันนี้กินแล้วตอนกลางวันกินแล้วอร่อยมากเลยตัวนี้มันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยิ่งกินยิ่งหุ่นดีอะไรประมาณนี้ตัวนี้มันเป็น
ล้ายๆเป็นน้ำหวานแหละแต่มันจะมีพวกชาเขียวถั่วเหลืองกระบองเพชรช่วยเผาผลาญอะไรประมาณนี้น้ำตาเขาก็ใช้น้ำตาลตัวแทนเป็นแทนอะไรอ่ะไคโตซานอะไรเงี้ยเออหลายๆอย่างส่วนผสมละอันนี้คือกินระหว่างวันได้กินวันละหนึ่งซองกินวันละหว่างเกือบถ้าหิวน้ำหวานอะไรกินอะไรแบบว่าเด็กเนี่ยมันไม่มีความอยากกินน้ำหวานเลยอะถามว่าอยากกินไหมก็อยากกินนะแต่ไอ้กระจายคือกินอันนี้แล้วมันก็เป็นเหมือนแทนน้ำหวานได้อะวันละซองตัวนี้มี6ซองเซตหนึ่งมันก็ได้หลายอย่างแล้วก็อยากรู้ว่าเออเราจะเป็นยังไงดีขึ้นไหมตัวนี้เป็นมาร์กหน้าโอ้อันนี้มีฟรีแท่งไม้ด้วยอย่าลองเปิดดูดิไม่ใช่มาร์กหน้าไอ้จมูกซิวเซียนอันนี้ยังไม่ลองนะตอนนี้ยังไม่ลองอ่ะอันนี้ยาสีฟันนี่ก็บอกไปแล้วถูกป่ะใส่กระเป๋าไว้ตัวนี้เป็นที่ลอกสีอยู่เซียนอามาโดมินิคลีนโนสก็คือทำความสะอาดอันนั้นแหละโอ้มีช้อนให้ด้วยช้อนเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้ my god อ๋อก็จะเป็นประมาณอย่างงี้เป็นเจลอย่างงี้เออเป็นขวดดีนะแต่เราไม่แน่ใจเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่350เป็นอย่างนี้ดีรู้ไหมทำไมเพราะเป็นซองถ้าเราใช้ไม่หมดมันต้องแห้งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยใส่กับคืนแล้วกันถ้าเรามันเป็นซองอ่ะยังไงเราก็ทาไม่หมดอยู่แล้วหรือว่าถ้าจะซื้อไปต้องมีคนแชร์หนึ่งคนอ่ะว่าเออต้องใช้ให้หมดนะโอเคเก็บไว้ก่อนตัวนี้เป็นมาร์กซิวเซียนให้สวยๆปังๆตัวนี้มาร์กทองคำมี4แผ่นโอ้ my god เดี๋ยวจะมาลองมาร์กทองคำถ้าได้อ่ะจะดีขึ้นไหมแต่เรารู้สึกว่าเออกินไปวันเดียวรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นอ่ะไอตัวนี้ตัวป๋องเนี่ยคอลลาเจนช่วยกระดูกช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยซิวลดฝ้ากระอะไรประมาณนั้นโอเคเปิดตัวนี้ดูก่อนนะอันนี้เป็นมาร์กทองคำ 24K Grove Break Mask ของมูจูอะไรนี่แหละจำไม่ได้เราจำชื่อไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของแบรนด์เราเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งกันโอเคเปิดนะมันมีภาษาเกาหลีด้วยแฮะเว้ยดีงามพระราม8ดูดิเต็มหน้าเขาดีเลยนะมันเป็นยังไงฮะอยากรู้เดี๋ยวอ่านก่อนอ่านวิธีการใช้ไม่แช่ตู้เย็นน่าจะแบบเย็นฉ่ำๆดีจริงๆไม่ต้องแช่ก็ได้นะเพราะรูขนเราจะเปิดตอนเวลามันร้อนๆใช่ป่ะตัวนี้ก็คือหลังทำความสะอาดหน้าแล้วก็แผ่นมาร์กอ่ะ 15-20 นาทีจากนั้นนำแผ่นมาร์กออกแล้วก็นวดเบาๆใช้เจลใช้เนื้อเจลที่มันอยู่ใบหน้าเราแหละช่วยนวดทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเฮ้ยตลอดตัวนี้ก็ความสวยความงามอ่ะนะใส่ป๋อไว้จริงๆป๋อมันใหญ่นะเรายัดซะเยอะใช่ไหมโอเคตัวนี้วิซี่ตัวนี้มันมา2แพ็คตัวนี้มา2แพ็คตัวไฟเบอร์ตัววิซี่นี้ก็เป็นเม็ดฟู่เออมันคือเม็ดฟู่อันนี้ก็ตัวนี้ทานจริงๆมันต้องคู่กับไอ้ตัวอะไรนะตัวกูต้าไทโอนอ่ะพวกกูต้าเนี่ยมันต้องกินคู่กันตัวนี้ก็จะแบบนี่ทำไมไม่มีลายน้ำไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบได้เลยอ่ะเป็นลายน้ำมันดีเลยที่เป็นเม็ดฟู่นี่เม็ดฟู่สองอันนี้พกง่ายกินง่ายดีมากเลยอ่ะโคตรเจ๋งนี่ดูเลยเป็นเม็ดฟู่ข้างในวะหอมรสชาติดีที่กูใต้กินแล้วแต่วิตามินซียังไม่กินบีซีก็คงจะเป็นสไตล์เหมือนวิตามินซีแหละเออเราเข้าใจเลยแบบมันเก็บง่ายแล้วก็ถือง่ายใช้กินง่ายใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่แล้วก็ฟูเดี๋ยวจะเอาลองทำให้ดูแล้วกันเป็นยังไงเม็ดฟู่โอเคต่อไปหมดหรือยังตัวนี้เป็นเจลบ้าง shower gel ใช่ PS brand
อันนี้เขาบอกว่ามีส่วนผสมของอโรมาอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นยังไงแกะก่อนนะแต่เขาซีนซีลมาดีมากเฮ้ยหัวจะหลุดแล้วโอ้โหเขาซีลมาโคตรดีอะซีลประมาณว่าไม่ให้หัวมันเปิดได้หอมสวยงามพระรามสวยงามเวอร์วังอลังการอ๋อส่วนผสมมีบลา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 เห็นนะก็สีเหลืองก็มีฮัลโหลคิตตี้หลบคิตตี้นี่ก็เป็นผิวกลายเหมือนกันอะไรประมาณนี้กับไอตัวนี้ใช่ไหมที่เรารีวิวก็มีแชมพูกับครีมนวดก็แถมมาเยอะนะถามว่าไอนี่ก็โอเคนะกระเป๋านี่แบบเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางดีๆนี่เองโอ้โหสวยงามหน้าทองๆกับคอร์รัจิตโอเคแค่นี้แหละก็เดี๋ยวยังไงลองกินแล้วก็ดูว่าเออหน้าเราเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมแล้วก็จะกินเป็นสเต็ปก็คือเราจะกินอะไรนะคอลลาเจนตอนเช้า1แก้วแล้วก็จะกินจะพยายามนะก็จะกินตัวที่เป็นตัวนี้เบิร์นเพื่อจะลดน้ำหนักลงเออตัวนี้จะเบิร์นตอนเย็นเราก็จะทานตัวนี้แล้วก็ประมาณ3วัน3วันนะว่า3วันครั้งก็จะดื่มตัวนี้เพื่อแบบเป็นการดีท็อกซ์ร่างกายสมดุลอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็จะทานระหว่างวันตัวนี้เออแต่ลองดูซิว่ากินทั้งเซตเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดแชร์นะถามว่าอันนี้ไม่มีสีเขาบอกว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ใส่สีไม่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยโคตรดีถามว่ามันกินแล้วมันก็ออกเฟื่อนๆมานะแบบก็เหมือนผงแต่พอมันชงไปแล้วมันใสมากแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยประสิทธิภาพอนุภาพมันน่าจะดีมากอะไรเขามีการรับประกันจากเกาหลีเลยโคเรียเลยเขาก็ต้องพัฒนาพวกอันนี้ด้วยถามว่าราคาค่อนข้างสูงไหมก็ค่อนข้างสูงนะประมาณ700-800อ่ะจะไม่ได้ของเอามาดูจะลองดูว่าจะเป็นยังไงโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์เดี๋ยวจะมาลองมาร์กหน้าสีทองนี้บ้างนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย